นี้มีประเด็น ที่หลายคนรออยู่นะครับว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องอนุมัติการงบประมาณในการช่วยเหลือค่าไฟให้กับประชาชนเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเป็นช่วงของสถานการณ์เลือกตั้งเนี่ยก็จะต้องขออนุมัติให้กกต.พิจารณาก่อนนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรเมื่อวานนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับก็ได้พูดถึงการที่กกต.เนี่ยตีกลับหนังสือจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับที่จะขอให้กกต.พิจารณากรณีครม.จะอนุมัติวงเงิน 11,112 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าไฟนะครับควรมีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับติดตามได้นะครับจากคุณแสวงบุญมีครับขออนุมัติค่าไฟ1,000,000,000 บาทซึ่งกกต.ได้ตีกลับไปอันนี้มันมีข้อสังเกตว่าอาจจะขัดกับมาตราที่149ใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ทางการเงินหรือเปล่าครับต้องดูข้อตอนนี้ต้องรอครม.ส่งเรื่องมาครับแต่ตามหลักการแล้วถือว่าขัดไหมคะต้องดูข้อเท็จจริงครับตอนนี้ยังไม่เห็นครับเห็นแต่ในข่าวว่าจะขอใช้เงินงบกลางแค่นั้นแต่คือมันอนุมัติได้ใช่ไหมต้องดูข้อเท็จจริงครับคือครม.มีสิทธิ์ที่จะเสนอมาถ้าเข้าเกณฑ์ตามมาตรา169กกต.ต้องพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ต้องไปดูสิ่งที่รายละเอียดที่ครม.เสนอมาครับ